ครับเสนอทางการตรวจเช็คซ่อมเมนบอร์ดของแอร์อันนี้น่าจะเป็นเทนเนาะเทนแขวนนะแอร์แขวนนี่เราก็ถอดบอร์ดออกมานะฮะมีปัญหาเรื่องไฟเกินนะฮะน่าจะไฟเกินนะครับเข้าที่บอร์ดนะครับก็แกะมาที่บอร์ดประมาณนี้แหละก็จะดำเนินการแกะบอร์ดก่อนนะครับคือเราเช็คแล้วว่าช็อตแน่นอนนะครับไฟเป็นใช้กับแอร์3เฟสนะครับ310โวลต์มีน้ำออกมานะครับสายกาวนี่ออกไปก่อนมานะครับแกะเมนบอร์ดออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับปล่อยนี้ออกมานะครับเปิดไม่ติดเลยนะครับแข่งคอนโทรลออกนะครับจะดูว่ามีปัญหาอะไรกับวงจรไหมนะครับไม่ครับไม่เขาเคยซ่อมมาแล้วต่อตรงเลยไหมเขาเคยซ่อมมาแล้วเคยต่อตัวนี้เป็นลายคอนโทรลตัวนี้น่าจะเป็น C1 นี่น่าจะเป็นคอนโทรลนะคอนโทรล1อ่ะคอนโทรลแล้วก็ไฟเข้าเห็นเท่านี้โอเคเราก็จะรอก็จะเช็คตามสายลายนิวตันกันนะครับนิวตันสีขาวนะครับลายสีแดงนี่นะครับไฟเข้าไปตามแผงนะครับต้องมาเข้าหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงน่าจะเป็น12โวลต์นะครับไพโมลี่นะครับเซคคันดารีฝั่งนี้นะครับแต่ต้องวัดโอห์มดูก่อนนะครับไปเกินนี่ร้อยนี้เขาก็เคยซ่อมมาแล้วนะครับสปาร์กเก่าเราก็เป็นคนซ่อมต่อไป คนต่อคนปิดงานมิเตอร์ครับ X10 แล้วกันครับเจอแล้วก็ไม่มีโอเคครับอะไรก็เช็คไพโมลี่ก่อนนะครับมีโอห์มนะเช็คอยู่ครับอยู่นี่นะมีโอห์มเช็คฟิลนะครับฟิลอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฟิลเราใส่ไปไม่ดีมองเท่งอ่ะสายพวกฟิวขาดสองประเด็นว่าหรือจะเป็นใจไหนได้สายขายฟิวเฉยโอ้โหต่ออะไรสองเส้นจริงๆตรงนี้มันต้องต่อหม้อคนสองคนตัวนี้ไปเลี้ยงคอมพิวเซอร์มันพัดลมเดี๋ยวฟิวเรามองเพ่งไปแล้วฟิวเขาไม่ขาดเข้าไม่สุดวัดไม่เข้าเลยใส่ฟิวไม่ดีกระจัดไปเกินวัดเสียงเราใส่ฟิวใส่ไปไม่ขึ้นอ่ะอ้าวมันไม่ขึ้นอ่ะของฟิวมีปัญหาป่ะเนี่ยฟิวตัวใหม่นะไงฟิวดีนะเอาไงท่านอะไรครับจะลองไม่ผ่านฟิวก่อนแล้วกันหลอดไฟแล้วครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟแทนฟิวแล้วกันนะครับตำแหน่ง
เป็นคำสั่งเดี๋ยวคำสั่งตัวเอ้ามันก็ต่อกันอยู่แล้วนี่งงเลยก็ต่อกันอยู่แล้วทำไมเขาเหมือนพันต่ออีกทีไม่เข้าใจงงไหมช่างงงงงไหมงงงงไหมอ๋องงต่อไปคนซ่อมเองก็ยังงงอยู่เลยมันต่อกันอยู่แล้วพันต่ออีกงงดีไหมเล่นอะไรกันเลยงงงงดีนะครับก็ต่อฟิวเป็นโหลดนะครับหลอดไฟเป็นโหลดแทนนะครับจำต้องเป็นที่เขาบอกฟิวนี่หรือเปล่าเป็นที่เขาบอกฟิวถือว่าโชคดีมากเลยเนี่ยที่บอกฟิวเสียนี่แต่การนั้นเกิดมันช็อตนั่นแหละไฟหรือว่ามันละลายไปเลยพอตะกั่วมันลบนั่นเลยนะขาดช็อตขาดเลยนะเมื่อกี้ที่เขาใส่เป็นนั่นแล้วไฟมาเกินนะมันนี่นั่นเองขาดการมันชนกันนะครับเหมือนกับพันธุ์เทพไม่ฝั่งหนึ่งไม่ต้องเสียบปั๊บนะครับลายนิวตันไม่รู้เสร็จไปต่อปั๊บถูกต้องการนะครับสลับวันช่วยการเช็คซ่อมได้ง่ายนะครับโอเคว่าจะเช็คแล้วเช็คไฟสองตั้ง AC 250นะครับเห็นชัดไหมช่างโมเห็นไหมอ้าวไฟเราไปไหนเลยไม่มาวัดกันก่อนมาหรือยังสีเดงปักมาอย่างปักมานะครับหลอดไฟก็มาแล้วนี่มาแล้วแต่ไม่มาแล้วนี่อ๋อนี่มีตะกั่วนี่อีกนี่ไงไอ้โน่นี่เขาทำฟิวตะกั่วไว้ตรงนี้อีกนะครับว้าวเดี๋ยวเราวัดฟันกันนะครับลายพิมพ์ขาดหรือเปล่านะครับเราเป็นฟิวตะกั่วไว้นะวัดนะเสร็จแล้วขาดนะตรงนี้ถ้าไม่ขาดแล้วก็ยังไม่ติดนะครับสีขาววัดก็ขึ้นวัดโอมอ่ะวัดโอมก็ขึ้นนี่เราต่อปิดด้านนะครับตัวทีต่อตรงฟิวจะต่อปิดด้านนะต่อตรงนี้มาต่อนี่ว่าแล้วทำไมมันไม่ปิดแต่เราเช็คในบอร์ดมันก็ไม่ติดนะครับAC นะครับวัดโดยตรงฝั่งเซคันดารีนะครับของหม้อแปรนะครับมาแล้วครับมาแล้วนะเป็นไงเจอสาเหตุยังโอ้โหเพราะของฟิวนะครับท่านโชคดีเนี่ยแต่ว่าไฟมันยังไม่เข้าวงจรเข้าแล้วฟิวไอ้ตะกั่วขาดแล้วครับเพราะฟิวมันไม่นั่นตอบอ๋อไม่เจ๊เขาบอกว่าให้ไม่เสร็จไปแล้วก็เปิดแ
เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จครับแป๊บนึงครับท่านกำลังคนหนึ่งบอกเสร็จครับเสร็จก็เสร็จไงครับกำลังครับเนี่ยกำลังจะเสร็จครับแป๊บนึงมันก็มีพันเทปอีกครับฟันพัดเอฟเหมือนกันนะครับมีกี่ไรชั่วโมงติดพอดีเลยนะติดพอดีเลยเดี๋ยวมาหยุดก่อนทำ